น่าจะคือนักแสดงท่านหนึ่งนะคะจะให้นอนพื้นถ่ายทอดอารมณ์ผ่านแววตาก็ผ่านฉลุยส่วนหลังฉากของแบงค์ปรีติค่ะเก็บรายละเอียดทุกเม็ดไม่ว่าจะมุมกล้องไปจนถึงดีเทลเล็กๆอย่างพร็อพดอกไม้เข้าฉากที่ก็ไปรีเช็คตอนทีมงานทำนะคะด้วยตัวเองนี่ยังไม่นับรวมถึงเนื้อหาใน MV เพลงแววตาค่ะที่แบงค์คิดเรื่องราวเองทั้งหมดเพราะว่างานนี้เจ้าตัวเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอเองค่ะเพราะสนิมหลังเคยกำกับ MV เพลงใส่ร้ายป้ายสีของวงแคลชเมื่อกว่า10ปีก่อนเรียกว่าเป็นการคัมแบ็กงานเพลงแบบจริงจังเต็มตัวนะคะเพราะเพลงแววตาเนี่ยก็เลือกมาทำใหม่เองต้นฉบับคือของพี่เจเจตรินค่ะที่เจ้าตัวก็ขอเอามาปรับใหม่เป็นแนวฟังแถมยังเพิ่มท่อนแรปจากเพลงดังอย่างโรคประจำตัวเข้าไปด้วยปีนี้บอกเลยพร้อมลุยงานเพลงเต็มตัวถึงขนาดคิดว่าจะเบรกธุรกิจส่วนตัวบางอย่างไปเลยค่ะคือเราอยู่ในวงการหนังอยู่แล้วเราก็อยู่ในวงการ MV ก็ถูกเป็นผู้ถูกถ่ายตลอดเวลาหนังก็เคยกับกับเวมาแล้วก็มันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราเคยทำมาแล้วเพียงแต่ว่ามันง่ายกว่าหนังกว่าภาพยนตร์ตรงที่ว่ามันเป็นเราอ่ะมันนึกออกเลยเราไม่ต้องคิดซับซ้อนเงื่อนหรือว่ายากกึ๋นอะไรเยอะไม่ใช่อ่ะอันนี้ก็เป็นเราค่ะพอทำมาเรื่อยๆมันเริ่มติดใจอยากจะแบบเปิดเป็นโปรดักชั่นเฮ้าส์ของตัวเองเลยก็ทำหมดอ่ะความจนมันน่ากลัวเนาะปลายเดือนมีนาคมนี้ปล่อยเพลงใหม่นะคะหลังจากนั้นค่ะพี่แบงค์บอกว่าก็ลุยต่อเลยมีเพลงโปรเจกต์พิเศษอีกหนึ่งแล้วก็ซิงเกิลใหม่ของตัวเองอีก2ใบสั้นๆว่าปีนี้เน้นเพลงสนุกนะคะไม่มีเพลงช้าค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าไปดู Instagram ของเจ้าตัวก็เห็นเลยว่าคิวเดินสายร้องเพลงขึ้นเหนือล่องใต้มีแทบทุกวันค่ะรวมถึงคอนเสิร์ตต่างประเทศด้วยล่าสุดเพิ่งไปเปิดความหมั่นที่สปป.ลาวมาแล้วก็มีคิวอีกหลายประเทศรออยู่นะคะพี่แบงค์บอกว่าปีนี้น่าจะได้ลุยงานเพลงเต็มตัวสักทีค่ะงานจ้างงานโชว์เริ่มกลับมาแล้วหลังช่วงที่ผ่านมางานเพลงก็มีให้ฟังบ้างแต่อาจไม่ได้จัดเต็มมากเท่าปีนี้ค่ะโอ้ยไปทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ตอนนี้ลามไปทั่วโลกละก็จะไปตอนนี้ก็เซตอัพทัวร์หลายประเทศอยู่ก็มันเป็นจังหวะที่วนมันจบพอดีว่าเขาได้รับทราบแล้วว่าผมกลับมาร้องเพลงเต็มสูบอีกครั้งเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีละครเวทีมีช่วงพักเบรกนู่นนี่นั่นเนี่ยเรากลับมาร้องเพลงเต็มที่กลับมาเป็นนักร้องอ่ะเอาจริงๆงานแสดงก็มีติดต่อเข้ามานะคะแต่ว่าเพราะว่าทุ่มให้กับงานเพลงงานคอนเสิร์ตนี่แหละก็ต้องปฏิเสธไปถามพี่แบงค์ว่าเสียดายไหมเจ้าตัวก็บอกแค่ว่าถ้า1เดือนมี60วันก็ทำไปแล้วค่ะ